พ่อแม่ของคุณน้ำปี48 PT Jewelry เริ่มก่อสร้างปี47 47ท่านครับเอกสารรายงานการประชุมผมฝากไว้ที่เลขาท่านเรียบร้อยครับขอบใจมากว่าไงพี่เพิ่งไปหาฟ้ามาเห็นบอกว่าไปพักกลางวันเดี๋ยวพี่จะเอาเอกสารไปเก็บที่ห้องทำงานนะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเลยโอเคท่านคะขอประทานโทษค่ะมีเอกสารให้เซ็นด่วนค่ะคุณค่ะคุณเอามาให้ผมดูทำไมนี่เป็นเอกสารสัญญาเงินกู้ที่พ่อคุณทำกับลุงของผมเซ็นสัญญาก่อนก่อสร้างออฟฟิศ PT Jewelry การที่พ่อคุณยอมกู้เงินทั้งที่ดอกเบี้ยสูงกว่าปกติน่าจะมีปัญหาเรื่องเงินใช่ไหมครับคุณว่าสัญญาฉบับนี้เกี่ยวอะไรกับการฆาตกรรมครอบครัวคุณน้ำหรือเปล่าอยากพูดอะไรก็พูดมาดีกว่าผมแค่สงสัยนะครับว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าพ่อคุณมีปัญหาเรื่องเงินขนาดนี้คุณเคยกล่าวหาลุงของผมว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตการก่อสร้างออฟฟิศ PT Jewelry จนเป็นแรงจูงใจให้ฆ่าพ่อแม่คุณน้ำผมอยากรู้ครับคุณเคยสงสัยพ่อตัวเองบ้างไหมถ้าคุณลุงของผมผิดก็ว่าไปตามผิดแต่ถ้าคนผิดจริงๆไม่ใช่คุณลุงของผมแต่เป็นพ่อคุณล่ะครับแค่เอกสารเงินกู้ฉบับเดียวทำให้คุณพูดออกมาได้ขนาดนี้เลยเหรอมันไม่ใช่แค่สัญญาเงินกู้สิครับแต่มันเป็นแรงจูงใจที่พ่อคุณจะหักหลังคุณธนโชตเผลอๆอาจจะเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมด้วยนี่ถ้าคุณอยากเป็นฮีโร่นะคุณก็เอาเอกสารฉบับนี้ไปให้ตำรวจแล้วก็ให้ตำรวจสืบสวนตามกระบวนการยุติธรรมเอามาให้ผมมันไม่มีประโยชน์อะไรแอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ